ถ้าอันนี้แบบความลับเลยนะไม่เคยบอกใครที่ไหนเลยถ้าจะเสียใจก็จะเป็นเสียใจเรื่องที่ไม่สามารถเอาแชมป์มาให้บีบอสได้ครับอาติหรือแบบคนที่แบบใครจะเข้ามาใหม่อย่างทั้งเดียวอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่เคยสัมผัสแชมป์อะไรอย่างนี้ครับก็เสียดายแต่ไม่เสียใจแต่เสียใจไปแล้วก็เสียดายด้วยครับก็เสียใจแล้วเสียดายก็ทั้งสองอย่างเลยครับผมตอนที่ผมเชียร์เสร็จแล้วแบบเห็นว่าแพ้ก็แบบเสียดายครับแล้วก็เสียใจก็รู้สึกเศร้าซึมซึมเศร้าด้วยความที่น้องเดียวเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่มากครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็อาจจะมีแผลใจมาบ้างอาจจะเริ่มจากศูนย์มาอีกรอบก็แบบสู้ๆสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วผมก็จะเป็นทำให้มันเป็นบทเรียนตัวเองครับแล้วก็จะทำให้เป็นตัวเองที่เวอร์ชันเดียวกว่านี้ครับเป็นไงกันบ้างน้องๆก็ดีครับช่วงนี้ก็อยู่บ้านอยู่แคมป์พักผ่อนใช่ไหมครับช่วงนี้กดแรงครับแล้วคนอื่นเป็นไงบ้างตอนนี้นั่งยิ้มอย่างเดียวเลยร้องไอ้พ่อไม่มาแล้วอะไรนะเป็นไงบ้างแบบหลังเพิ่งแข่งจบถ้าพี่ๆพูดตรงๆนะหลังจากที่เพิ่งแพ้มาเป็นไงบ้างดีครับฟีลกู๊ดทุกคนครับทุกคนต้องสงสัยไปนะครับว่าตอนนี้มีผู้เล่นคนไหนหายไปน้องเต้กับน้องดิววี่ไม่อยู่ครับเขาติดภารกิจน้องดิววี่ไปไหนครับตอนนี้น้องดิววี่อยู่ไหนบินน้องดิววี่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ออกไปเที่ยวแล้วก็น้องเต้ตอนนี้กำลังป่วยหนักครับผมทุกคนไม่ต้องเศร้าเลยนะครับจะดีแล้วครับเราอยู่กันแค่นี้พอนะงั้นขอเกินก่อนเลยว่าขอย้อนเวลากลับไปทัวร์ RPL ล่าสุดนะครับทุกคนคือโต้อยากถามเกี่ยวกับ RPL ล่าสุดว่าหลังจากที่ผ่าน HD ไปก่อนจะเจอ E Arena รอบชิงอะครับรู้สึกยังไงกันบ้างก็รู้สึกยังไงบ้างครับกูต้องทำไม่ใช่จริงๆก็ปกติครับแบบไม่กดดันแม่เลยอันนี้ในฐานะโค้ชใช่ไหมจริงๆแบบทุกคนแบบฟีลกู๊ดไม่มีฟีลแบบกดดันเลยใช่ป่ะไม่มีแต่ว่าอย่างตอนนั้นเรารู้แล้วใช่ป่ะว่าเราไลน์อัพเรามีการเปลี่ยนแปลงแต่จริงๆมันลึกๆแล้วอ่ะเรายังมีความมั่นใจอยู่ไหมกับไลน์อัพใหม่แน่นอนครับใช่ๆอันนี้จริงๆจริงจริงๆเลยเหรอคนที่อยากเข้ารอบทุกคนแบบปกติเลยแบบไม่มีใครแบบตกใจหรือว่าอะไรอ๋อแต่ว่าแต่ว่าแมตช์แรกรอบเพลย์ออฟเราพลาดแพ้ EA ไปก่อนแมตช์แรกอ่ะตอนนั้นเราเสียความมั่นใจป่ะก็ไม่ครับเล่นเหมือนซ้อมกันเล่นเหมือนซ้อมปกติเลยตอนซ้อมก็แพ้ถามได้มั้ยว่าพี่เลทเท่าไหร่ตอนนั้นก็ประมาณ20 30 30ใช่แม็กซีซั่น20 30ครับก็ตอนนั้นนอนสมสิ้นหวังหลอกหลอกหลอกก็ตั้งแต่บีบอสจากเราไปก็เสียใจครับผมกินข้าวไม่ลงประมาณ1ชั่วโมงยังนานมากยังไม่หิวก็ยังมีเพื่อนๆที่ให้กำลังใจครับผมยังมีเพื่อนอีก4คนแต่ถ้าโดนอีก1คนก็จะกลับไปนอนตรงคําถามแล้วนะก่อนถึงจนก่อนจะแข่งรอบชิงอ่ะมีแรงกดดันมั้ยคาดหวังกับถ้วยมั้ยก็ฟีลกู๊ดครับรู้สึกดีรู้สึกดีที่ได้เข้ารอบชิงใช่ครับได้อย่างน้อยได้เล่นรอบชิงไม่ได้คิดไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเป็นแชมป์ได้ก็ดีครับได้ก็ดีไม่ได้ก็เสียใจอยู่ครับแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าเรายังมีซีซั่นหน้าอีกใช่ครับกีฬามีแพ้มีชนะไม่มีเสมอครับก็จริง แล้วอย่างนี้พี่ขอถามหน่อยอย่างรอบชิงที่ผ่านมาเรารู้ผลแล้วว่าเราแพ้แต่พี่อยากรู้มากว่าแต่ละคนเนี่ยมองมุมมองของเราเองอะเรามองเพื่อนว่าเพื่อนเราเล่นดีไหมเป็นยังไงบ้างถามคนมองลงมาดีกว่าก็ผมให้9เต็ม10ทุกคนเลยเต็มที่กันทุกคนแล้วก็แบบผมมั่นใจในตัวเพื่อนมากแล้วตอนนี้ผิดหวังนะก็สุดๆละประมาณนั้นพี่ก็อย่างที่รู้ว่าเราก็แบบมีการเปลี่ยนแปลงกันทันหันเนี่ยฮะแต่ก็ไม่มีใครถอดใจทุกคนก็พยายามทำให้เต็มที่นะเวลานั้นเท่าที่จะทำได้ก็คือสู้เต็มที่ไม่มีการแบบกลัวหรือแบบไม่มั่นใจเพื่อนก็เล่นดีครับไม่มีใครเลยนะที่แบบมีครับ บอกได้ไหมใครก็เป็นฝั่งตรงข้ามครับเขาเล่นดีกว่าเกือบได้เล่นรอบชิงตอนเราอ่ะตีเสมอเขา 3-3 ตอนนั้นคิดว่าเรามีโอกาสได้แชมป์ไหมก็คิดครับฟิลก็เป็นฟิลกู๊ดมีคำถามแล้วลูกก็ไม่รู้กันเหมือนกันว่าเขากดดันไหมแต่เกม7ก็มั่นใจมากว่าจะชนะอะไรอย่างนี้ฮะมั่นใจถึงประมาณนาทีสัก12ฮะหลัง13นาทีขึ้นไปก็เริ่มแป๋วๆแล้ว
ก็มั่นใจครับว่าจะชนะเกม7ได้ก็รู้สึกอยากเล่นนาตาย่าครับเฮ้ยใช่ๆๆเราเล่นแซกนาตาย่าด้วยนี่ครับทำไมถึงอยากเล่นได้ enjoy ครับแต่แค่อยากเล่นอยาก enjoy คิดยังไงบ้างตอนรับตัวถ้าแต่ละคนเล่นง่ายที่สุดก็พอครับพยายามเรียกความมั่นใจคนในทีมครับแล้วก็แบบพยายามหยิบตัวเงื่อนไขง่ายๆให้เพื่อนพอจะได้ไม่ต้องคิดเยอะกันก็หลังจากที่จบเกม6มาก็คิดแต่ว่าแบบจะหยิบยังไงให้แบบเพื่อนเราแบบเล่นง่ายที่สุดแล้วก็มั่นใจด้วยก็จริงๆที่ดาบแบนออกมาเหมือนจะหลุดมาประมาณ3ตัวก็คือเขาได้1เราได้2แน่นอนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราหยิบทีหลังก็แค่หยิบ2ตัวที่เขาไม่ได้หยิบแล้วก็พยายามเซตตัวให้เข้ากันกับแบบ2ตัวที่เราหยิบมาตัวแรกให้นะก็ประมาณว่าตัวเรามาแบบเป็นต้นเกมก็แค่เซตอัพให้แบบเราจบไวที่สุดอะไรเงี้ยที่พลาดน่าจะหน้าที่ในไฟมากกว่าช่วงแบบตอนขึ้นบ้านเขาตอนในท้ายนี่แต่ทุกคนแบบทำดีมาทั้งเกมอ่ะก็ผมมองว่าโอเคครับเพราะว่าแบบน่าจะพลาดเรื่องแบบสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเป็นเรื่องปกติมุมมองดับหรือว่าแบบมันก็มีมุมที่เล่นยากของเขาก็มีเล่นยากของเราก็มีเล่นยากเหมือนกันคิดว่ามันเล่นยากเกินไปครับมันทำให้บุฟเฟ่เนี่ยไม่สามารถทำการจ่ายดาเมจได้เลยผมคิดว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของเรามากเลยครับที่บุฟเฟ่ไม่ได้ทำดาเมจในเกมนั้นทำให้เราพ่ายแพ้ครับผมก็คิดว่าถ้าต้นเกมทำได้ดีกว่านี้ก็น่าจะจบได้ครับแบบอาจจะไม่ใช่ตอนล้มตอน12นาทีก็ตั้งแต่เริ่มต้นครับเพราะเราโดนเขาไปก่อน2คิวครับแต่เราก็เพิ่งมาได้ตอนประมาณช่วงกลางเกมครับแต่เขามีตีมี่เลยทำให้ตังไม่ได้ห่างเยอะครับผมแต่ถ้าเราได้ต้นเกมเราอาจจะห่างเยอะกว่าเดิมคือเรากดต้นเกมไม่ได้เหมือนที่ตาก่อนๆอะไรเงี้ยถ้าเป็นตาแบบ 1-3 อะไรเงี้ยถ้าเราได้ต้นเกมก็คือไหลเลยครับแล้วเรารู้สาเหตุไหมว่าทำไมเราแพ้เราชิงรู้ครับรู้เลยบอกได้ไหมเฟนิกตีบ้านครับเชี่ยก็หลังดับเสร็จทั้ง2ทีมเลยมีโอกาสชนะทั้งคู่ครับแบบดับสูสีกันแล้วก็แบบพอผมเห็นเยน่าเอราวัณคือแบบโอกาสชนะ 80% ละคือของเขาใช่แล้วพอมาร์กี้กดชาร์ลอตมาก็ 80% เหมือนกันเขา 80% เท่าเดิมมัน80จะ80 160เลยนะของเราโอกาสชนะใช่แล้วของเขากลายเป็นแบบเหลือ20ใช่เพราะว่าเราแบบกดต้นเกมได้ไม่สุดแล้วก็แบบอีกฝั่งเขาเป็นตีมี่ด้วยตามที่พี่ตาบอกก็เงินเขาก็แบบไม่ดิ่งใช่แล้วก็แบบอาจจะมีเรื่องแบบกดดันอะไรพวกนี้ด้วยทำให้แบบไม่กล้าแบบเดินเกมสุดเพราะว่าเราเป็นตัวต้นเกมด้วยถ้าเป็นแบบมุมมองผมก็ประมาณนี้ครับรู้สึกหลังจบเกมก็แบบความมันก็รู้สึกหิวครับไม่คันผมไม่คันก็แบบว่าเหมือนตอนแข่งอยู่แบบมันไม่รู้สึกหิวครับแต่ว่าพอแบบจบแข่งแล้วแบบหิวมากครับมันร่างกายแบบใช้พลังงานสำรองหมดแล้วพร้อมที่จะนอนแล้วก็มีช็อตที่ฝั่งตรงข้ามเหลือ3คนแล้วเราเหลือ4คนครับก็คิดว่าอาจจะทำได้ดีกว่านี้ความรู้สึกก็เยอะครับที่พลาดมันแบบรวมเป็นโกโก้คันเลยครับก็อย่างช็อตที่คิมเซนบอกครับช็อตที่เราเหลือ4คนแล้วเขาเหลือ3คนครับผมเราตัดสินใจที่จะตีก่อนครับแต่เราแบบเนื้อจะร้องไห้ครับ3-4ชนะโอ้ทำเองที่จะตีเลยยังคิดว่าตัวเองชนะได้อยู่แบบทั้งที่จบแล้วจริงไหมจริงก็ถ้าสมมติว่าเป็นแบบรอบก่อนๆอะไรเงี้ยผมก็จะรู้สึกแบบแย่นิดนึงเพราะแบบรู้สึกสู้ยากแบบแพ้แล้วแต่ว่ารอบนี้เหมือนแบบเรามีวิธีชนะโคตรเยอะเลยเราก็ไม่เสียใจอ่ะแบบเรารู้สึกเหมือนเป็นผู้ชนะมากกว่าชนะใจตัวเองว่ะรู้สึกเสียดายครับเพราะว่าก่อนแข่งเนี่ยผมนั่งดูสารคดี OG มาเขามีสถานการณ์ที่คับขันเหมือนกับเราเขาเปลี่ยนตัวผู้เล่นอะไรแล้วเขาเข้ารอบชิงแล้วเขาเป็นแชมป์เสียดายที่ไม่ได้เป็นแบบเขาแค่นั้นเลยมึงเสียดายเพราะว่าที่มึงไม่เป็นเหมือนเขาใช่ครับมึงไม่ได้เสียดายเรื่องอื่นอยากเป็นตำนานเหมือนเขาแต่ว่าเราไม่ได้มีซึมเศร้าไม่มีแบบซึมครับเป็นหมาเลยเป็นหมาเลยครับตอนนั้นผมนั่งเชียร์อยู่แล้วแบบก็แบบซึมเซมนิดหน่อยแล้วก็เสียดายครับเสียดายที่น้องแพ้เสียดายที่ผมไม่ได้เล่นด้วยแล้วก็แบบที่แพ้ด้วยครับรู้สึกแบบเคี่ยวมาทำอย่างนี้ไงวะผมอยากต่อยมาร์กี้ครับผู้เล่นแล้วอย่างรอบชิงเนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลงไลน์อัพมาน้องเดียวมาลงเล่นรู้สึกยังไงบ้างที่ได้เล่นกับน้องเดียวจริงๆก็มั่นใจในตัวน้องอยู่แล้วก็ถึงบอกว่าแบบก่อนรอบชิงก่อนเพลย์ออฟอะไรเงี้ยไม่รู้สึกแบบว่าเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดเพราะว่าจริงๆเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดียวก็มีฝีมือก็ยังมั่นใจเหมือนเดิมว่าทุกคนทำได้ด้วยความที่น้องเดียวเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่มากครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็อาจจะมีแผลใจมาบ้างจาก
การทำได้ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังในรอบก่อนๆรอบนี้พอน้องกลับมาเราก็เลยพยายามโปรเทคน้องมากๆทั้งเรื่องอาจจะปล่อยข่าวคนนู้นป่าคนนี้ป่าเดียวไม่ได้ลงไงฮะเพื่อให้ระยะเวลาก่อนที่จะเริ่มเพย์ออฟอ่ะน้องไม่ต้องเสพคอมเมนต์ด้านลบกับน้องแล้วก็พี่ป่าก็จะโฟกัสเดียวเป็นพิเศษนิดหน่อยก็คือเพื่อไม่ให้น้องแบบคิดเรื่องว่าแพ้ตัวเองเล่นไม่ดีหรือเปล่าอยากให้น้องแบบมองไปเกมถัดไปครับก็ดีใจครับที่ได้มาเล่นอีกครั้งก็ที่จริงตอนแรกถ้าอันนี้แบบความลับเลยนะไม่เคยบอกใครที่ไหนเลยคือตอนแรกที่นี่ก็ไม่บอกที่นี่ก็ไม่บอกครับก็รอดูรอหน้าว่าพูดเลยว่าก็ที่จริงก็คือเดียวก็มีนั่นแหละครับแผลใจนะครับคือตอนแรกหลังจากรู้ว่าบีบอสไม่สามารถลงเล่นได้ก็คือตัวเลือกต่อไปก็เป็นเดียววีใช่ไหมครับตอนแรกเดียววีจะไม่มาความลับไหมอันนี้ไม่รู้อะไรคือน้องคือไม่เล่นไม่กล้าลงมาเล่นครับครับถึงแบบโอกาสอยู่หน้าแล้วก็ไม่กล้าลงมาเล่นอันนี้คือเป็นแผลใจที่ผมก็ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้ครับเอาแล้วทำยังไงน้องกลับมาลงมันกล้าลงไหมพี่เคยง้อสาวอ่ะก็มีบ้างแต่แล้วก็ลงง้อยังไงตอนนั้นก็วิธีง้อของคนในทีมก็โทรไปให้กำลังใจปลุกใจผมโทรไปหาเดียว2รอบไม่รับรอบที่3เดียวรับผมบอกว่าเฮ้ยมาเพื่อเป็นแชมป์ก็คุยคือเด็กๆที่เข้ามาในทีมแบบเป็นนักกีฬาส่วนมากแต่ชอบแบบว่าอ่านได้ไม่เป็นไรเลยครับแต่จริงๆแบบลึกๆเขาก็แบบมีคิดในหัวแหละไม่มีใครอยากโดนด่าก็ช่วยกันแบบก็คุยกับน้องเพราะว่าคือต้องบอกก่อนว่าเรายังใส่ชื่อเดียวในไลน์อัพอ่ะพอน้องเก่งก็หลังจากที่น้องเดียวแบบว่าเสียความมั่นใจหรือเปล่าแล้วก็เหมือนน้องก็น่าจะมีความมั่นใจกลับมาแล้วก็ลงมาเล่นในรอบสุดท้ายจริงๆก็ผมก็แอบตกใจฟอร์มน้องเดียวพอสมควรว่าแบบน้องเล่นดีกว่าที่ผมแบบว่าคิดไว้แบบเยอะมากๆเลยทำให้แบบว่าผมก็แบบมีความมั่นใจกลับมาเหมือนกันพอเห็นน้องเดียวแบบกล้าพูดกล้าคอหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ดีใจครับที่น้องแบบว่าเรียกความมั่นใจของตัวเองกลับมาได้ก็ตอนนี้เดียววี่ก็ติดภารกิจครับไม่สามารถมานั่งตรงนี้ได้ก็อยากให้เดียววี่รักษาฟอร์มแบบนี้แล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆครับสักวันก็ต้องทำได้ครับหลังจากจบเกมเสร็จแล้วนะหลังจากเราขึ้นไปรับรางวัลแล้วขอย้ำนะครับขึ้นไปรับรางวัลอันดับที่2แล้วตอนนั้นลงมาฟิลแบบเฮ้ยหันหน้าไปมองเชี่ยอีอารีน่าถือชูถ้วยอ่ะแล้วเรายืนมองอ่ะตอนนั้นเราสูดปะครับก็เป็นได้แค่หมามองเครื่องบินก็รู้สึกเสียดายครับแต่ไม่เสียใจถ้าจะเสียใจก็จะเป็นเสียใจเรื่องที่ไม่สามารถเอาแชมป์มาให้บีบอสได้ครับเป็นแชมป์แรกของบีบอสครับไม่พวกผมเคยแบบได้แชมป์มาแล้วแต่บีบอสยังไม่เคยได้แชมป์ครับเคยรู้สึกว่าได้แชมป์ก็แต่ตอนนี้ลืมแล้วครับว่าได้แชมป์กับอาตีด้วยอาตีก็ไม่เคยได้แชมป์เหมือนกันตั้งแต่ผมเข้ามาเวลคัมมาหลังจากนั้นไม่เคยได้แชมป์เลยใช่หรอไม่ได้อยู่หรอยังไม่สามารถเอาแชมป์ให้แบบอาตีหรือแบบคนที่แบบใครจะเข้ามาใหม่อย่างทั้งเดียวอะไรอย่างงี้ก็ยังไม่เคยสัมผัสแชมป์อะไรอย่างเงี้ยฮะก็อยากให้น้องๆเพื่อนๆได้สัมผัสบ้างถ้าเสียใจก็เสียใจตรงนี้แหละครับก็เสียดายแต่ไม่เสียใจแต่เสียใจไปแล้วก็เสียดายด้วยครับสรุปเสียใจแล้วเสียดายก็ทั้งสองอย่างเลยครับผมตอนที่ผมแชร์เสร็จแล้วแบบเห็นว่าแพ้ก็แบบเสียดายครับแล้วก็เสียใจก็รู้สึกเศร้าซึมเศร้าแล้วถ้าสมมติว่าเพื่อนได้แชมป์แล้วเราไม่ได้ลงแข่งเราจะดีใจแค่ไหนผมดีใจมากครับถ้าเพื่อนได้แชมป์แบบผมจะได้แชมป์ได้แบบประมาณ 0.5% ไม่เท่าไหร่ครับเอเอก็เก่งสมควรได้ถ้าไม่ได้ถ้วยรอบหน้าก็มีใหม่ครับล้างจานเอาล้างจานตอนนี้ก็ล้างจานไปก่อนใช่ครับไม่มีถ้วยล้างจานแล้วตอนหลังจากเรารับถ้วยรับรางวัลเสร็จหมดแล้วเนี่ยตอนหลังจากนั้นเราต้องไปเจอกับแฟนคลับใช่ไหมตอนนั้นเราได้กำลังใจจากแฟนคลับอะไรมาบ้างหรือว่าเราได้กำลังใจจากครอบครัวหรือว่าหลังบ้านอะไรเงี้ยตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างมีใครให้กำลังใจเราเป็นยังไงบ้างรู้สึกดีขึ้นไหมก็อาจจะแบบชมผิดคนก็ได้ฮะชมผิดคนครับเราเรียกเอกโอดครับเขาเรียกสาวเอกโอดเอกโอดก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้เจอแฟนคลับตอนนั้นครับก็ฝากแฟนคลับช่วยให้กำลังใจคิมเซนเซเยอะด้วยนะครับครับผมส่งขนมส่งข้าวมาให้คิมเซนเซนะครับเยอะๆครับผมจะแอบกินครับก็รู้สึกว่าแฟนๆก็ซัพพอร์ตเราดีครับผมแล้วก็รู้สึกว่า
แฟนคลับบางคนก็ดูเศร้าซึมกับผมอีกครับก็อยากให้กำลังใจแฟนๆเหมือนกันครับผมว่าก็เกมมีแพ้มีชนะครับถ้าแบบถ้าผมยังไม่เลิกแข่งอยู่แบบว่าสักวันหนึ่งมันอาจจะต้องเป็นวันพวกผมแหละอะไรอย่างนี้ครับก็อยากให้ซัพพอร์ตจนถึงวันนั้นครับแต่ก็หลังจากที่เจอแฟนคลับนะครับช่วงแรกก็ไม่รู้สึกอะไรเลยครับเพราะว่ายังซึมเป็นหมาอยู่กับตัวเองไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้นได้แต่ซึมเศร้าครับแต่พอผ่านไป10คน20คน30คน40คน50คนที่เข้ามาให้ทัศน์และให้กำลังใจเราผมรู้สึกว่าคนที่60และคนที่70คนที่80มันทำให้ผมเริ่มลืมความซึมและหันมายิ้มครับผมจนไปถึงคนที่80 90และคนที่100ทำให้ผมยิ้มได้เขาก็ให้กำลังใจครับแล้วเขาก็บอกว่าไม่ผิดหวังที่ไม่ได้แชมป์เขารู้สึกว่าเราเก่งมากๆครับก็ขอบคุณเขาครับที่มาให้กำลังใจในวันที่ต้องการกำลังใจมาเชียร์ในวันที่ต้องการแรงเชียร์ก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับผมขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากๆนะครับที่สละเวลาแรงกายแรงใจมาเชียร์พวกเรานะครับก็เป็นกำลังใจที่ดีมากๆนะครับหลังจบแข่งแล้วก็มีความรู้สึกมากมายแต่ก็ยังมีคนอีกหลายๆคนที่แบบมาแชร์ความรู้สึกร่วมกันนะฮะแบบเป็นกำลังใจให้กับพวกเรายิ้มส่งมอบรอยยิ้มให้แก่กันครับผมฝากเอ็นดูน้องๆผมมากๆนะครับแล้วถ้าสมมติเราเป็นแฟนคลับของเราคนนึงเนี่ยแบบเหมือนเราเป็นแฟนคลับตัวเองเราอยากมีอะไรบอกกับตัวเองไหมอยากพูดกำลังใจอะไรให้กับตัวเองครับผมในมัลติเวิร์สหนึ่งมาเป็น FC ผมในมัลติเวิร์สนี้ก็อยากจะบอกว่าผมเก่งมากแล้วทำได้เต็มที่ถึงแม้ที่จะเต็มมันก็แค่รายการหนึ่งเองยังไปได้อีกไกลน้องขอให้เองโชคดีมีชัยมีไอติมอร่อยครับผมก็อยากบอกน้องคิมว่าน้องคิมเก่งมากๆแล้ววันนี้หล่อมากๆเลยเดี๋ยวพี่จะไปโดเนทให้น้องคิมในสตรีมนะไว้เจอกันรอบหน้าอันนี้เขาขายชิ้นนำไหมนะเก่งปังมันอันนี้ก็คือแบบอันนี้ไงก็คือมันเป็นสิ่งที่ดีก็คือแบบแฟนคลับหลายคนก็พูดถึงผมแบบนี้ไงผมก็อยากแบบใช้คำพูดแบบนี้กับตัวเองเหมือนกันเพราะว่าฟังแล้วรู้สึกดีผมอยากบอกตัวเองว่าสู้ๆครับก็อยากฝากบอกตาเอกครับว่าก็ตาเอกก็ทำได้เต็มที่แล้วครับแต่ที่ก็เต็มครับเบียดไม่เข้าครับไม่อยากแซงคิวครับเดี๋ยวผมต่อแถวก็ได้ครับขอให้รอบหน้าแบบทำให้ดีขึ้นแบบพลาดน้อยลงครับผมจะทำตามที่พี่ต่อบอกใส่สูทสีชมพูครับในวันที่ในวันที่ตีก้าตีต้องใส่สูทสีชมพูแล้วโบกแว่นไม้ครับ มาที่น้องใหม่ของเราคนล่าสุดหน่อยดีกว่าน้องบีบอสรู้สึกยังไงบ้างได้มาร่วมทีมกับเบคอนเราก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็เพื่อนทุกคนเก่งแล้วเรานอนห้องกับใครห้องนอนกับมากี้พี่แล้วเราคุยด้วยกันบ้างไหมวันละ2ประโยค2ประโยคนี้เป็นประโยคอะไรบ้างปิดไฟแล้วนะบอสอีกประโยคนึงปิดเลยพี่ จริงไม่แน่มาจริงพี่บอสครับแล้วเราได้มองตัวเองยังไงบ้างแบบเราเป็นผู้เล่นของเบคอนถามแล้วเนี่ยเรามองตัวเองเป็นยังไงผมมองว่าแบบตัวเองเก่งขึ้นมากๆก็อาจจะเพราะแบบสภาพแวดล้อมด้วยพี่แบบทุกคนเก่งเลยอย่างพี่ต๋าเนี่ยแบบมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นผู้นำสูงใช่แบบคิมใจเย็นอะไรเงี้ยมาร์กี้กับอีเล่ก็มีวินัยดีแบบตั้งใจซ้อมตลอดเชียวพี่แบบเดียวพี่แบบก็พัฒนาตัวเองตลอดแบบผมก็แบบเอาข้อดีของแต่ละคนมาแล้วตอนนี้ปรับตัวเข้ากับทีมได้หรือยังแล้วแบบเราเข้ามาเป็นคนเนี่ยเราแฮปปี้ป่ะรู้สึกแบบแฮปปี้บ้างไหมแฮปปี้ครับแบบทุกคนแบบตลกดีแล้วปรับตัวเข้ากับน้องๆในทีมได้หรือยังผมคิดว่าแบบ 80% แล้วกันครับยังไม่ได้ปรับครับผมก็แบบพอรู้แบบนิสัยของแต่ละคนแบบเยอะมากแล้วแล้วพอเรามาอยู่กับเบคอนไทม์เนี่ยเรามีความสุขอะไรบ้างที่ทำให้เรามีความสุขอ่ะยกมาอย่างน้อย3ข้อได้ไหมข้อหนึ่งเลยทุกคนแบบจริงจังเวลาซ้อมแล้วก็พอนอกเวลาซ้อมก็แบบพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดแบบดูแข่งอะไรพวกนี้แล้วก็แบบคลายเครียดแล้วก็เล่นหมากรุกอะไรสักอย่างแบบทุกคนจะไม่เครียดอ่ะแล้วก็ข้อสองเลยแบบมีผู้นำเยอะผมว่าผมขอชมพี่เต๋าแล้วกันคือพี่เต๋าแบบเป็นผู้ใหญ่ในทีมแล้วก็แบบคอยสอนแบบน้องๆผมยกตัวอย่างเช่นเดลวี่แบบเนี้ยแบบเดลวี่หมดกำลังใจพี่เต๋าแบบไปสอนอะไรพวกนี้หลายๆอย่างเวลาจริงจังก็จริงจังเวลาแบบนอกเวลาซ้อมก็คลายเครียดกันประมาณนี้ครับแล้วก็ข้อที่3ครับแบบทุกคนแบบสอนอะไรนอกเกมเยอะครับตีแบด1
หลายๆเรื่องนอกเกมอ่ะพี่แบบเช่นพี่เต๋าแบบสอนให้แบบอย่าไปสนใจคอมเมนต์อะไรพวกนี้ไม่ได้สอนผมนะแต่ว่าผมได้ยินเพราะว่าผมนั่งข้างๆไม่เผื่อได้ยินได้แต่ก็ช่วยได้ใช่ไหมใช่ผมนั่งอยู่ในรถด้วยมีบ้างเกมเซครับก็แบบควบคุมสติผมได้ดีมากครับในเกมเขาจะถามตลอดว่าบอสทำไรตีต่อบอสบอสทำไรบอสทำไรอ่ะบอสผมลงไปเอาข้าวก็จะถามว่าบอสทำไรบอสหักนิดนึงแล้วหลังจากที่เรารู้เนี่ยว่าเราไม่ได้ไปต่อกับน้องๆในทีมแล้วเนี่ยตอนนั้นเรารู้สึกเครียดบ้างไหมรู้สึกแบบเอ๊ะทำยังไงต่อดีวะตอนนั้นอ่ะก็เครียดครับแล้วก็แบบผมปรึกษาหลายๆคนครับเรียกว่าเครียดมากเลยก็ได้ผมก็ลงมาคุยกับเพื่อนอะไรพวกเนี้ยกับพี่หนุ่มอะไรพวกเนี้ยเขาก็ช่วยแบบชี้แนะฮะเพราะคนรอบข้างก็ไม่ได้มีใครมานั่งโกรธเราใช่ไหมไม่ได้มีใครมาโทษเราว่าเอ๊ะเชี่ยแม่งเป็นพวกกูเป็นพวกมึงใช่ก็รู้สึกน้อยครับเพราะว่าทุกคนเก่งแล้วก็แบบผมคิดว่าถ้าผมอยู่อาจจะไปได้ไกลแบบมากๆประมาณนี้แล้วรู้สึกผิดต่ออะไรต่อใครบ้างไหมก็รู้สึกผิดต่อตัวเองแล้วก็ต่อเพื่อนร่วมทีมด้วยครับขอโทษที่แบบทำเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแล้วแบบทำให้ทุกคนลำบากครับแล้วอยากมีอะไรอยากบอกตัวเองไหมที่ผ่านมาได้ก็อยากบอกตัวเองว่าแบบให้สู้ๆแล้วแบบอะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วก็กลับไปแก้ไขไม่ได้ก็พยายามเดินต่อไปอาจจะเริ่มจากศูนย์ใหม่อีกรอบก็แบบสู้ๆสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วผมก็จะเป็นทำให้มันเป็นบทเรียนตัวเองครับแล้วก็จะทำให้เป็นตัวเองที่เวอร์ชันเดียวกว่านี้ครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ขอโทษที่ทำให้ผิดหวังก็ฝากเชียร์ทีมเบคอนไทม์ต่อด้วยครับแม่น้องๆทุกคนให้กำลังใจบีบอสหน่อยอยากบอกบีบอสว่าผมไม่ได้รู้สึกว่าน้องแบบทำให้มันเป็นแบบนี้นะแบบว่าไม่ได้รู้สึกว่าน้องเป็นตัวปัญหาหรืออะไรก็คืออยากขอบคุณซะมากกว่าที่แบบว่าพาพวกเราทั้งหมดมาถึงจุดนี้ได้แล้วคือแค่นี้มันก็แบบเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็ยินดีทุกช่วงเวลาแล้วรู้สึกแบบดีใจตลอดตั้งแต่น้องเข้ามาแบบว่าได้เล่นกับน้องรู้สึกแบบดีมากแล้วแบบมันดีมากจริงครับก็บีบอยก็เหมือน going merry ครับ มาส่งแล้วครับเหลือแค่เราต้องไหว้ไปเองครับแต่ตอนนี้เรายังไหว้ไปไม่ถึงเฉยครับก็พยายามไหว้ไปให้ถึงครับก็ขอบคุณ Going Merry ที่มาส่งลูฟี่ถึง Water 7ครับเท่านี้ครับก็อยากบอกกับน้องนะครับว่าเราอายุยังน้อยครับบางทีคนเรามันอาจจะมีเรื่องผิดพลาดอะไรมาบ้างนะอย่างโต้ก็ไม่มีอะไรมากเท่าไหร่นิดๆหน่อยๆใช่มันก็เป็นบทเรียนให้เราเติบโตขึ้นในทุกวันนะเราก็จะเป็นคนที่ดีมากขึ้นและเก่งมากขึ้นในวันต่อๆไปครับครับผมถึงแม้ก็เติบโตขึ้นทุกวันเมื่อก่อนผูกเชือกทําไม่เป็นก็หนวดไม่เป็นคุยกับพนักงานเซเว่นไม่ได้ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ไม่อยากให้บอสโทษตัวเองเพราะส่วนตัวก็ภูมิใจในตัวบอสมากๆรู้สึกแบบคิดไม่ผิดที่แบบเอาบอสเข้ามาก็บอสพาเรามาได้ไกลมากๆรู้สึกดีครับรักน้องเหมือนครอบครัวอ่ะบอสโทษนะครับมีคำถามจะมาถามตั้งแต่เรามาอยู่กับเบคอนเนี่ยเรามีความสุขกับอะไรบ้างอยากให้ตอบคนละ3ข้อได้ไหมอย่างต่ำก็ขอบคุณเบคอนที่พาไปตีแบดทุกวันพุธครับผมมีความสุขมากๆแต่ดูมึงตอนนี้ไม่มีความสุขเลยแล้วก็ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมที่เชียร์อัพกันตลอดครับผมน่ารักมากๆแล้วก็ขอบคุณพี่โตที่พาผมไปเตะบอลครับไปตีแบดทุกวันพุธตีแบดทุกวันพุธกับเพื่อนร่วมทีมนี่คือความสุขข้อที่2น้องน่ารักน่ารักตั้งใจซ้อมน้องๆในทีมน่ารักตั้งใจซ้อมข้อที่3เตะบอลพี่โตได้เตะบอลกับพี่โอเคเดี๋ยวพี่ทําไปนะได้เตะบอลกันครับก็ความสุขของตอนที่ผมอยู่เบคอนไทม์ก็ผมน่าจะอยู่มานานสุดแล้วถ้าเป็นนักแข่งในตอนนี้มีความสุขที่ตั้งแต่ผมเข้ามาผมเห็นพี่โตเปิดตัวครับผมก็ตลกนะครับกินข้าวอยู่หน้าแคมป์ฮะก็มีความสุขในการดูคลิปอันนั้นฮะข้อที่2ก็เป็นแชมป์แรกครับเหมือนว่าปลดล็อกตัวเองว่าเราไม่ใช่ผู้เล่นที่เซมิโปรที่กุ๊กกุ๋ยครับเราขึ้นมาทีเราได้แชมป์เลยก็รู้สึกภูมิใจตัวเองแชมป์แรกครับแล้วข้อที่3ก็คือตอนนี้ครับก็มีความสุขในการเล่นในตอนนี้ก็เป็นความสุขที่อยู่ในเบคอนครับเพราะยังเล่นเกมและยังมีความสุขครับผมครับความสุขก็อย่างแรกคือได้มีโอกาสได้เข้ามาในวงการหรือแบบทำงานในสิ่งที่เรารักครับอย่างที่สองคือได้มีโอกาสพบกับแบบคน
ที่ผ่านเข้ามามากมายแบบในเบคอนไทม์ของเราทั้งผู้เล่นทีมงานต่างๆครับก็ได้เรียนรู้และได้ข้อคิดจากทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาอย่างที่3ก็ได้ใช้ชีวิตอย่างที่อยากเป็นฮะทำงานที่ชอบมีรายได้สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อะไรเงี้ยครับข้อ1ก็มีความสุขที่ได้ทำงานกับสโมสรที่ดีครับผมแค่แบบว่าเออมันก็มีความสุขอะไรเงี้ยใช่มั้ยล่ะอยู่กับสโมสรเขาก็ดูแลดีทั้งผู้ใหญ่ทั้งทีมงานทั้งเพื่อนร่วมทีมอะไรอย่างงี้รู้สึกว่ามันอยู่ในครอบครัวคนนึงแล้วมันอบอุ่นครับผมข้อแรกก็ข้อ2ก็มีความสุขที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่ของแบบเบคอนที่ผมเคยเล่นด้วยมาแบบว่าทุกคนมีศักยภาพหมดแล้วก็เหมือนแบบเราทั้งแบบว่าผ่านแมตช์ที่แพ้มาชนะมาอะไรอย่างงี้ครับมันก็เป็นความทรงจำที่ดีทำให้ผมเวลานึกถึงแล้วมีความสุขครับผมแล้วก็อันที่3ก็มีความสุขที่แบบสภาพการเป็นอยู่ของผมแบบดีขึ้นครับผมทั้งแบบว่ามีแคมป์ดีๆให้นอนมีเงินไปกินข้าวซื้อสิ่งที่อยากได้หรือแบบว่าเอาเงินไปแบบว่าให้ครอบครัวบ้างอะไรเงี้ยครับผมมันแบบว่าทำให้แบบว่าเราใช้ชีวิตในเมืองที่ค่าของชีพสูงได้ง่ายครับผมหมูหวานหรือเปล่าก็ข้อหนึ่งนะครับเป็นการรู้จัก SVBU ครับเพราะว่าผมเนี่ยโตไปเนี่ยผมเล่าให้ลูกหลานฟังได้แล้วว่าผมรู้จักกับคนที่อยู่มานานที่สุดในวงการ e-sport ไทยอย่าง SVBU ผู้บุกเบิก e-sport ไทยครับผมนี่คือคำถามแรกแล้วเนี่ยนี่คือความสุขของแม่ข้อแรกข้อ2ครับผมได้มาอยู่ในการบริหารของคู่หูที่ยิ่งใหญ่ในวงการ e-sport แมทยุ่นผมรู้สึกว่าผมภูมิใจมากๆเลยครับที่ผมได้มาอยู่ใต้องค์กรของการบริหารของคู่หูแมทยุ่นครับทำให้ผมรู้สึกว่าผมอยู่ดีมีกินดีมีสุขครับผมทำให้ผมมีความสุขในทุกวันนี้ครับข้อ3ครับผมก็ขอบคุณทีมงานตากล้องสตาฟหรือฝ่ายการมาร์เก็ตติ้งตลาดต่างๆครับผมเพราะว่าทำให้ผมรู้ว่าโลกอีกโลกเป็นยังไงครับที่ไม่ใช่แค่แข่งเกมแต่ว่าเป็นการถ่ายงานทำงานเหมือนได้ใช้ชีวิตของผู้ใหญ่ครับข้อแรกเลยครับได้ไปเล่นกับคนที่ชอบครับไม่เฮ้ยผู้เล่นนี่เลยสเปคนี่คือในไทยผม3คนมีต่อเอง1ในนัดเขามีความเป็นผู้นำสูงครับแล้วตอนแรกที่ผมเข้ามาผมคิดว่าพี่ต่อจะแบบอีโก้แล้วพวกนี้แต่ว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยอ่ะข้อที่2แค่แบบได้เข้าเบคอนก็มีความสุขแล้วครับมันตอบมันตัดจบข้อที่3ก็มีความสุขที่แบบตัวเองพัฒนามากขึ้นครับจากสภาพแวดล้อมที่ดีครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานหลังบ้านหรือว่าแบบผู้บริหารแล้วก็ผู้เล่นในทีมแล้วก็รวมโค้ชอ่ะว่าเราเติบโตขึ้นใช่เขาก็เลยว่าตั้งแต่เข้ามาอยู่กับเบคอนครั้งแรกเขาก็ว่ามีไม่กี่อย่างหรอกครับก็ได้แชมป์แรกกับน้องเต่าเอ็กได้นั่นแหละน้องคิมด้วยน้องมาร์คด้วยแชมป์แรกพูดดีใจเลยตอนนั้นอ่ะแล้วก็ได้แชมป์โลกครั้งหนึ่งกับน้องเต่าเอ็กแล้วก็น้องคิมน้องมาร์คด้วยอันนี้ผมนะเฮ้ยแล้วก็พี่บุฟเฟ่ด้วยยังไม่เคยได้แชมป์ในใครเลยแล้วถ้าจะบอกอะไรกับทีมเบคอนไทม์ในปีนี้อยากบอกอะไรก็ในปีนี้เบคอนไทม์เราเหลือแค่ทัวร์เล่นสุดท้ายแล้วก็ทำให้เต็มที่ครับสู้ๆครับเลยตัวเดียวก็ทำให้เต็มที่ครับผมทุกคนมีโอกาสเอาแชมป์มาได้ขอพรสักถ้วยในปีนี้ครับก็จะบอกเบคอนไทม์ก็เบคอนไทม์ก็จะบินไปแข่งที่เวียดนามนะครับก็ฝากติดตามเชียร์ครับผมตัวเวียดนามที่กำลังจะถึงนี้ก็คิมเซก็จะระเบิดฟอร์มที่เวียดนามเหมือนเดิมครับเบคอนไทม์ในปีหน้าก็จะเป็นหมูครับที่อ้วนกว่าเดิมครับเพราะแข็งแกร่งครับถ้าตัวเล็กมันจะบอบบางครับตัวใหญ่ก็จะแข็งแกร่งขึ้นครับว่าเบคอนไทม์ถ้าไม่ได้ถ้วยก็ไปล้างจานครับเป็นแชมป์ไงปีหน้าเราคิดว่าเป็นแชมป์เราคิดทุกทัวร์แหละแค่มันถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะฮะแค่ตอนนี้ยังไม่ถึงใช่คิดไม่ต้องเหมือนคือเป้าหมายเราต้องเป็นแชมป์อยู่แล้วไม่งั้นเราจะมาแข่งทำไมใช่ไหมสุดท้ายอยากพูดอะไรกับแฟนคลับเบคอนไทม์บ้างครับก็อยากขอบคุณแฟนๆมากๆที่ไม่รู้ว่าผิดหวังในตัวเราหรือเปล่าที่พลาดแชมป์บ้างหรือผลงานไม่ดีบ้างแต่ว่าก็ยังอยากขอบคุณที่มาเชียร์ตลอดทุกงานมาให้ทัศน์มาส่งของขวัญให้มาโดเนทให้ครับผมก็อยากให้รักพวกเราเป็นนานๆนะครับถึงแฟนๆนะครับขอบคุณนะครับที่คอยเชียร์พวกเราเบคอนทามาตลอดทั้งปีครับผมไม่ว่าจะ RPL Summer 2024แล้วก็
APL 2024แล้วก็ RPL 2024 Winter แล้วก็ AIC ที่กำลังจะถึงนี้ครับผมก็ขอบคุณแฟนๆมากครับที่ตามเชียร์พวกเรามาทุกทัวร์หรือว่าตลอดทั้งปีครับครับผมวันนี้ก็ขออวยพรให้น้องๆทุกคนพี่ๆด้วยขอให้ได้ AAC ปลายปีนี้ขอให้ได้อย่างที่หวังขอให้ฟอร์มพุ่งกระฉูดขอให้คิมเซได้เต้นในรอบชิงขอให้น้องมาร์คเป็นออฟเลนโดนหนึ่งขอให้น้องเต๋าได้เล่นปลายครั้งเอ้ยขอให้น้องเต๋าได้ก๊อตแห่งการโลมเล่นโลมนะจ๊ะแล้วก็ขอให้ได้แชมป์เว้ยน้องชายตู้ตู้สาธุสาธุสาธุเฮ้ยแล้วถ้าทุกคนชอบคลิปแนวนี้หรือคลิปประมาณนี้นะครับผมรอติดตามคลิปต่อไปได้ที่ช่องเมคอนไทม์นะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ